สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแตร่ริพไพรวันวันบุลงรูปจับมือหนุ่มปริศนาประกาศชัดเจนเรียกได้ว่าตั้งแต่ศึกออกมาทิไพรายวันก็ได้ออกมาทำงานมีสปอนเซอร์เข้ามารัวๆและไม่นานมานี้ก็มีน้องชายคนสนิทชาวเกาหลีใต้ชื่อว่ามินยงที่ทิไพรายวันมักจะหยอดมุกค,คำคำหวานหวานโมเมนต์จินจินวยเสมอสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับเพียบ ซึ่งในติ๊กตอกของทิศพรายวันตอนนี้ก็มีแต่คลิปที่ถ่ายกับมินยงเพียบเลยทีเดียวจนทําให้เกิดกระแสะคู่จิน้นแต่บางส่วนในคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงพรายวันและมินยงโดยในคลิปทั้งคู่ได้ให้สัญญาว่าให้เป็นผู้ชายที่น่ารักไม่แบดบอยถ้านิสัยไม่ดีเราจะไม่คบกับคุณพร้อมปล่อยภาพนิ้วก้อยเกี่ยวกันอีกด้วยแต่กระแสะจิ้นของทั้งคู่นั้นก็ได้แผ่วลงซึ่งก็ทําให้รู้แล้วว่ากับหนุ่มเกาหลีมินยงนั้นเป็นเพียงพี่ชายน้องชายร่วมงานกันเท่านั้นโดยในนครรัั้้งงีหลจากปะ ประกาศเปลี่ยนชื่อพร้อมเปิดตัวแต่งหญิงแต่งลุกเก๋ๆในสไตล์ของตัวเองพร้อมตอบโต้โดยสาระความรู้และให้คําสอนกับข้อคิดดีๆก็มีแฟนๆที่ชื่นชมความปังและยอดติดตามความเคลื่อนไหวของแพรรีพรายวันวันนบุตรกันไม่น้อยโดยล่าสุด29กันยายน2565ดูเหมือนว่าแพร่รีพรายวันวันนบุตรจะมีข่าวดีให้ได้ติดตามกันอีกครั้งกับการโพสต์ภาพกลมมือนุ่มปริศนาพร้อมระบุแคปชั่นว่ามือไม่วางค่ะคอนข้างๆกลมไว้แล้ว ใจก็เช่นกันเป็นการประกาศสถานะใจตอนนี้ว่าไม่ว่างแล้วไม่สดแล้วนั่นเองงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์กันรัวๆรวมทั้งกริตกราดและยินดีกับการเปิดตัวรักครั้งนี้ของแพรนดร่ก,กันเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ